อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ผู้ที่ได้ติดตามรายการนะครับผู้ที่ใฝ่หาความรู้ในเรื่องราวของอิสลามท่านผู้ชมที่เคารพครับเรื่องราวของจิตวิทยาของอิสลามจิตวิทยาในการเข้าใจในการยอมรับในความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและได้นำเสนอมาเป็นตอนๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับในวันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทราบกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวของการฟานาและการบักกอฟานาคือการหลุดพ้นให้เร็วที่สุดและประการต่อมาให้เราลุกขึ้นสู้ต่ออุปสรรคและทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมาเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในวันนี้ว่ามักกอมฟานาหรือขั้นของการหลุดพ้นเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการที่1นั้นก็คือภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเตาฮีดอัฟอานนะครับอัฟอานคือการกระทำทั้งหลายเป็นบรรดาการกระทำทั้งหลายนะครับหรืออริยบทต่างๆนั้นให้เราได้เพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตนะครับว่าทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮ์มาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นนะเพียงพระองค์เดียวและก็ที่สำคัญคือว่าเมื่อเราเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตถึงที่มาของทุกการกระทำมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแล้วนี่นะครับข้อสำคัญคือเราต้องรักษาตัวบทกฎหมายนะในหลักการของศาสนานะครับโดยที่ไม่ทำให้พ้นออกไปจากสิ่งที่ศาสนาชายนะครับกรณียกตัวอย่างนะครับว่าทุกการกระทำเนี่ยท่านพี่น้องลองสังเกตนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับชอบคำเยินยอนะครับชอบคำอวยพรชอบคำให้เกียรติยกย่องต่างๆนะใครมาคนไหนมาพูดคนนั้นก็เป็นที่รักของเราชอบนะฮะแต่ในทำนองเดียวกันเสียงที่ออกมาจากคนคนหนึ่งนะครับเป็นคำนินทาว่าร้ายต่างๆนะฮะเมื่อเสียงเหล่านี้เข้ามาที่สู่โสตประสาทของเรานะครับซึ่งเป็นคำต่อว่าหรือคำนินทาว่าร้ายเรามนุษย์จะไม่มีความพอใจนะครับจะโกรธมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากมนุษย์นี่แหละครับที่มาจากเสียงของมนุษย์ในกรณีเช่นนี้นะครับถ้าโดยหลักการของตอฮีดอัฟอานหรือการเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าทุกสิ่งทุกการกระทำมาจากเราทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเราก็ให้มองย้อนทันทีเลยครับว่าเพื่อที่ต้องการให้หลุดพ้นจากคนที่ปองร้ายเรานะครับนินทาว่าร้ายหรือจ้องที่จะทำลายเราเนี่ยให้หลุดพ้นต่อบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับทุกการกระทำมาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นเสียงนะฮะเสียงที่ออกมาจากคนคนหนึ่งนะฮะทำไมเสียงเนี่ยเมื่อพูดในสิ่งดีเราชื่นชมมีความสุขแต่เสียงเดียวกันนี้วันหนึ่งพูดว่าร้ายเรานะนินทาว่าร้ายเราทำไมเราถึงโกรธนะถ้าเรามองย้อนไปที่เสียงมาจากใครครับเสียงมาจากมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนนั้นแล้วเสียงจะออกมาได้เนี่ยด้วยกับการอนุมัติของใครนะเรามองย้อนขึ้นไปนะครับมองไปที่ผู้ที่จะให้เป็นไปบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทำทั้งหมดก็คือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงอนุมัติให้เสียงออกมาจากปากเขาจากความคิดของเขานะเมื่อมองไปถึงนี้แล้วเรามองไปที่อัลลอฮ์เป็นคำสั่งของใครเพราะนั้นเสียงที่ออกมาก็เป็นคำสั่งของพระเจ้าถามว่าเราจะโกรธพระเจ้าได้ไหมนะฮะนี่คือสเต็ปของการที่เราจะใช้จิตวิทยาของการหลุดพ้นเนี่ยมาใส่ในตัวเราก็ให้เราเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าเสียงนั้นที่จริงแล้วมาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าให้เสียงผ่านมาทางมนุษย์คนนั้นแล้วมาเข้าสู่ประสาทของเรานะครับนี่คือทุกการกระทำเนี่ย
ที่ทำให้เราไม่สบายใจให้มีความทุกข์มาจากมนุษย์แต่ผู้ที่จะให้เป็นไปให้เกิดขึ้นจะเป็นเสียงหรือการกระทำทั้งหมดนั้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วถามว่าถ้าเรามองให้ซึ้งจริงๆแล้วนะเรานั้นจะโกรธพระเจ้าได้ไหมนะครับนี่คือการหลุดพ้นของอิริยาบถหรือการกระทำที่มนุษย์มาทำต่อเรานะครับเราจะใช้ได้ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเราออกจากบ้านไปเนี่ยเราจะพบสิ่งอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเป็นการกระทำที่ทำให้เราไม่สบายใจนะครับให้เราทุกข์ใจนะฮะจะเป็นทุกความทุกข์ที่เกิดขึ้นเรามองไปข้ามช็อตก็คือมองข้ามมนุษย์ไปว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าเป็นคนกำหนดให้เราเจอแบบนี้นะครับเมื่อเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะโกรธพระผู้เป็นเจ้าได้เลยเราก็จะหยุดความทุกข์ได้ทันทีว่าอ๋อก็เป็นเพียงแค่เสียงมนุษย์คนหนึ่งที่มาใส่ร้ายเรามาว่าร้ายเราแต่ในทางเดียวกันผลที่ตามมานะครับว่าใครก็ตามที่ได้มานินทาว่าร้ายเราเนี่ยนะครับโดยหลักการอิสลามแล้วถือว่าคนคนนั้นเข้ามาขอพรให้แก่เรานะครับแล้วนอกจากนั้นเขายังจะต้องนำความดีของเขาที่เขามานินทาว่าร้ายเราเนี่ยเอามาให้แก่เรานะครับถ้าเกิดเขาไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่เลยมนุษย์คนนี้เขาก็จะต้องเอาความไม่ดีหรือความชั่วบาปของเราเนี่ยเอาไปให้แก่เขาเพราะนั้นมีแต่ความดีทั้งนั้นที่เกิดขึ้นแล้วต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าเราเฉยต่อการกระทำการคำว่าเฉยนี่ไม่ใช่ว่าการยอมแพ้นะครับการเฉยหมายถึงว่าการหลุดพ้นให้เร็วที่สุดว่าเราไม่โกรธเราไม่แสดงอารมณ์ออกมาให้เห็นนะฮะจะเป็นสิ่งที่ร้ายยิ่งกว่าการโต้ตอบการนิ่งเฉยนิ่งเฉยไม่ใช่เป็นการยอมแพ้นะครับแต่เป็นการสงบเพื่อที่จะบักกอคือคิดออกมาว่าจะทำไงต่อไปแต่การสงบนั่นก็คือสามารถที่จะสยบทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเมื่อเราสงบแล้วสยบต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็คิดที่จะกระทำต่อไปนี่ปรากฏว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงที่เขาพูดกับเราแล้วเราไม่โต้ตอบนะสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับเราตอบแทนกับเราก็คือนะฮะบ้านในสวงสวรรค์แก่เราเรื่องจริงแต่เราไม่โต้ตอบนะครับเราเฉยเพราะเราผิดจริงเราก็ไม่ตรวจตอบเรายอมรับความจริงนั่นคือพระเจ้าสร้างบ้านให้เราแต่ในทำนองเดียวกันถ้าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเรื่องที่เราถูกใส่ร้ายแล้วเราไม่โต้ตอบนะฮะเราไม่โต้ตอบในขณะนั้นเนี่ยเราฟานาหลุดพ้นไปเลยเนี่ยพระเจ้าจะสร้างปราสาทให้เราหนึ่งหลังเป็นผลตอบแทนให้แก่เราในการที่จะสยบอารมณ์ของเราได้และยอมรับในชะตากรรมยอมรับในลิขิตชีวิตที่พระเจ้านั้นได้ทรงประทานให้เราได้พบกับความทุกข์การทรมานทางจิตใจในครั้งนี้เพราะนั้นเนี่ยมีก็มีนะครับจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้นะครับว่ากุลลุมมินอินดิลลาโอ้มุฮัมมัดซึ่งพระผู้เจ้าได้เอ่ยกับท่านมูฮัมหมัดว่ามูฮัมหมัดจงกล่าวแก่ประชาชาติของท่านเถิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่มาจากสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วทั้งหลายนั้นมาจากอัลลอฮ์เพียงเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้กับท่านศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้ว่าทุกสิ่งจะดีหรือชั่วนะครับมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนั้นคนที่มีจิตวิญญาณของอิสลามในเรื่องของทางนำอิสลามตรงนี้เนี่ยทางนำไปสู่อัลเลาะห์ตรงนี้แล้วเขารู้จักคำว่าการหลุดพ้นการฟานานะครับแล้วรู้ว่าทุกการกระทำนั้นมาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะก็เป็นอันว่าเราก็สยบใจเราได้ทันทีเลยนะครับส่วนที่จะต่อไปข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดนะต้องไตร่ตรองนะฮะสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเราคิดได้แบบนี้นะครับ
เราจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เราจากสิ่งต่างๆลิขิตหรือการบททดสอบที่พระเจ้าได้มาให้แก่เรานะครับท่านศาสดาพระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะครับว่าลาตัตฮัรรอกูซุรตุนอิลลาบิอิซนิลลาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในโลกนี้แม้เพียงปรมาณูเดียวเว้นแต่ด้วยความยินยอมจากอัลลอฮ์นะครับท่านผู้ชมคงจะติดตามภาพยนตร์หนังจีนนะครับกำลังภายในก็แล้วแต่เขาบอกว่าใบไม้ร่วงหนึ่งใบกระเทือนถึงดวงดาวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเอามาเปรียบเทียบกับหลักการของศาสนาได้ว่าแม้แค่ใบไม้เพียงใบเดียวกระเทือนถึงดวงดาวนะฮะนั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปไหนก็แล้วแต่ฝุ่นผงเพียงธุลีเดียวเนี่ยที่จะผ่านพ้นจะไปจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับด้วยการอนุมัติจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นนะครับนั่นคือสัจธรรมเป็นสิ่งที่แท้จริงข้อเท็จจริงเลยว่าถ้าเราได้มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะครับว่าอนุมัติของพระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นใบไม้มีจำนวนกี่แสนกี่ล้านกี่ใบในโลกนี้ทั้งหมดร่วงเพียงหนึ่งใบก็จะต้องได้รับอนุมัติจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นฝุ่นผงธุลีนะครับเพียงปรมาณูเดียวเนี่ยจะขยับขยื่นไม่ได้เลยนอกจากการได้รับอนุมัติฉันทานุมัติจากพระผู้เป็นเจ้าหรือการยินยอมจากพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวดังนั้นถ้าเรามาเฉพาะตรงของทุกอริยบทมาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดความทุกข์ได้ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นแก่ตัวเรานะครับบททดสอบที่มันทรมานมากเลยเข้ามาในใจเราเนี่ยนึกในใจนะครับว่าเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตเลยว่าอ๋อทุกสิ่งมาจากพระเจ้าเป็นลิขิตของพระองค์เราหลีกหนีไม่พ้นเราต้องพบกับมันนะฮะแล้วเราต้องเอาชนะมันให้ได้นะฮะเหมือนกับการท้าทายที่บททดสอบที่มาประสบกับเราเป็นการท้าทายความยิ่งใหญ่ของจิตใจของเรานะครับไม่ได้เอ็นอ่อนหรือว่าเป็นคนที่ยอมแพ้ต่อชีวิตไม่ใช่เลยดังนั้นเฉพาะอิริยาบถเพียงอย่างเดียวของการฟานาการหลุดพ้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อการดำเนินชีวิตของเราแต่ละขั้นให้มองทุกสิ่งว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับยังไงเราก็หลีกหนีไม่พ้นเราต้องต่อสู้เอาชนะให้ได้เสียงต่างๆที่มาทำให้เราต้องอารมณ์เสียนะครับทำให้เราต้องหงุดหงิดใจทำให้เราต้องลำบากใจมาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นนะเราก็ไปโกรธพระองค์ไม่ได้โกรธมนุษย์คนนั้นไม่ได้มาเราก็มาทำใจตัวเราให้ต่อสู้กับชีวิตในโลกนี้ต่อไปให้ได้เท่านั้นเองนะครับวันนี้คงจะต้องขอฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าคงจะกลับมานำเสนอในตอนต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์